นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับก็มีผู้สมัครหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระครับต่างก็งัดกลยุทธ์ออกมาเรียกความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนวันนี้ครับทางรูม44ครับอยู่ที่บริเวณของตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับเราจะมาสอบถามพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้กันครับว่าสเปคของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบไหนที่เขาอยากได้เข้ามาแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพครับอยากเห็นคนที่มาทำจริงๆเพราะที่ผ่านมามีแต่นโยบายแต่ว่ามันไม่เคยเกิดการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆเงี้ยครับตอนนี้เลยอยากจะเลือกเป็นทางเลือกคนใหม่ๆไปเลยที่อยากให้โอกาสคนใหม่ได้มาลองทำมากกว่ารอฟังดูก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคงไม่เลือกคนเก่าครับต้องไม่เหมือนที่ผ่านๆมาฮะที่ผ่านมารู้สึก5ปีมันนิ่งไปฮะอย่างน้อยกลางคืนเราขับรถไปนะครับป้ายรถเมล์มืดตึ๊บเลยไม่เชื่อขับไปเลยในวันนี้เจอเลยครับแค่นี้เรื่องง่ายๆเบสิกมากครับความปลอดภัยอะไรเงี้ยอยากได้คนที่จริงใจที่อยากพัฒนาจริงๆไม่ใช่เอาแค่ชื่อเสียงหรือว่าอยากได้เงินทองค่ะแก้ปัญหาได้จริงครับไม่ได้พูดแล้วก็เป็นนโยบายที่เลื่อนลอยแล้วก็พอหมด4ปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมแล้วก็สเปคในดวงใจนะครับก็อยากให้บริหารเก่งๆนะครับและนี่นะครับก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่อยากได้ผู้ว่านะครับเข้ามาดูแลนะครับช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพคนไหนจะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจะใช่คนในดวงใจของพวกคุณหรือเปล่าครับ